ใช่โอ้ไอแผนแบบนี้มันค่อนข้างที่จะเล่นยากในโซนที่มันเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลนะมันแข่งทุกทีมไงใช่อ่ะมาลุยกันต่อครับเนกเทร่าในเกมที่2วงฟ้าเนี่ยใกล้ๆจริงๆ CGDG ลงแถวนี้ลงมอต้ารูนแต่อาจจะเหลือไปหน่อยครับผมเหลือไปหาชวินบริดหน่อยRQ กับ CGDG ผมบอกเลยว่าคู่นี้นี่คือของจริงของแท้แน่นอนนะเฮ้ยวงฟ้าไม่มีคนลงได้ไงเอ้ยมาแล้วเตรียมตัวดูการเต้นโยกย้ายสัจพงศ์ RQ และ CG ครับจะเต้นกันแล้วเหรอฮะบอกเลยมีแน่นอนอ่ะลงมาครับเสียงปืนดังแล้วฮะแต่ยังไม่มีคนโดนนะครับตอนนี้ขอเคาะมาได้มั้ยรักษาระยะห่างอยู่นะโอ้โหตรงกลางนี่ไม่มีใครลงวงฟ้าไม่มีใครลงครับนั่นสิฮะปืนที่มีในมือเป็น AK โอ้พีเตอร์เออข้างหลังเป็นลูกศรโอ้โหไม่โดนครับเฉียดหูไปนิดเดียวแล้วถอยกลับมาก่อนไอ้วอไม่มีแล้วบินเข้าบ้านมาแล้วขอคิวได้เลเซอร์มาก่อนเอาแล้วครับวนกลับมาวนกลับมาเพื่อมาต่อเพราะว่าเขายิงบอมมาให้เพื่อนยิงบอมมาลูกซองลูกซองเอาไม่อยู่ปีเตอร์ยังไม่ล่วงแล้วระเบิดตามมาเพื่อนบอกให้เพื่อนพี่ซับพอร์ตให้อยู่ลุยต่อเลยน้องใช่ต้องเอาครับปีเตอร์แต่ผมเมื่อกี้หวาดเสียวมากโอ้โหคอกับขาดนะยืนใกล้ขนาดนั้นครับผมแล้วทางโคโค่ก็ยิงเหมือนกันครับมีอีเลียมนอกวงด้วยนะแต่ตอนนี้ CDG ยังไม่จบนะฮะต้องรอดูไฟต์กันต่อครับน่าจะอยากซ้ำแต่ข้างหลังตามมาโอ้ยได้อ่าแล้วครับเหลือ3คนครับ RRQ ถ้าชุบไม่ได้นี่ผมว่าเสียเปรียบสุดๆดูไฟต์นี้ให้ดีๆแล้วมาแล้วอาเบมากับเพื่อนตรงนี้มี2คน2คนแล้วเขาไปไกลๆแล้วปีเตอร์สวนกลับมายังไม่มีใครน็อกดาวไปแต่ปีเตอร์เจ็บจริงๆเลยก็ร้อนมีปืนฮิวมาแล้วดัดหล่นลงไปแล้วหล่นไป2คนเหลือคนเดียวครับRQข้างบนสะพานขึ้นยังไงมีไหมมีกระจกไหมกระจก6ด้านมีไหมคำถามคืออยากได้ขนาดนั้นหรือเปล่าฮะเอาฮะผมบอกเลยว่าเอาต้องเอาแล้วแหละเป็นระดับRQเอาอยู่แล้วไหนมี1สเต็ปไหมมีไหมไม่เต้นเหรอไม่เอาเหรอไม่มีเลยหรอเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงล่ะเขาทำเราอย่าไปทำคืนอาจจะกำลังแบบตั้งใจอยู่ตอนนี้ เพิ่งขอวงแรกอยู่กำลังแบบตั้งใจหน่อยงั้นผมเต้นแล้วเป็นนักพากย์อะไรไปยุเขาเวรจริงๆเอาแล้วไปอีกหนึ่งทีมครับโปโกสตาร์ครับโอ้นี่ร่วงหนักเลยนะฮะเนี่ยโปโกสตาร์โอ้ไปเป็นภาพนี้ได้ยังไงครับเนี่ยอ่ะมาดูกันต่อแล้วกันนะครับทางฝั่งของแฟลชเจอกับ AA ครับโอ้ยเคโลโลเหมือนจะโดนเจ็บอยู่เหมือนกันฮะนอกวงนั่นจัมป์กอสเหรอฮะโดนเคาะอยู่แต่ด้านในมีทางด้านของบุรีรัมย์อีก2คนด้วยกันนะครับหาพื้นที่เล่นน่าจะขึ้นหลังคาก่อนครับเพื่อโคเวอร์โฟกี้เอาไงถอยก่อนนะจ๊ะเพราะว่าเขามากันเยอะเลยเชียวน่าจะอยากดูว่าตำแหน่งเป็นยังไงก่อนนะฮะเนี่ยรอให้เพื่อนหาตำแหน่งให้อึ๊บเข้าพลาดอึ๊บโอ้ยยังทันอยู่เพื่อนโคฟให้ครับสวยงามถ้าอ้อมได้เนี่ยผมบอกเลยนะ1น็อกแน่ๆครับขอบล่าครับโอ้มาผิดที่หรือเปล่าครับใช่ฮะ expand ก็ยังไม่ค่อยมาเท่าไหร่นะครับรอบที่แล้วเนี่ยมี2อีลิมแล้วครับตอนนี้ชินน็อกจัมป์ก่อนเอาแล้วครับ AAเกมแรกก็แพ้ฝ่ายเกมนี้จะแพ้อีกแล้วอาเทียมมิดดีเคโรโรแล้วหอยสังสวนคืนทางด้านของชินมาได้ทรัปได้ทางด้านของเอ็กเซลมาเป็นการเฮดช็อตเลยนะครับครับผมแต่ว่าตรงนี้ติดมุมอยู่นะฮะน่าจะต้องพยายามหามุมสู้อยู่ครับทรัปยังไงดีครับโฟกี้ดึงเพื่อนขึ้นมาได้ก่อนเหมือนกันนะเอ็กซ์ฟอยเก็บตรงนี้ไปได้แล้วดูตรงนี้ฮะยังไงดีบังวอลไว้ก่อนแล้วพยายามจะหมุนหามุมแต่ได้ไหมเหมือนจะได้โอ้ได้เป็นตัวเองที่โดนนะครับผมโอ้โหหุ่นเยอะไปหน่อยเก็บไป3ครับแล้วทีมแฟลตตอนนี้โถมใส่แน่ๆแอทแทคออร์ราวอย่างเต็มที่เลย AVR มาแล้วครับโอ้จะมีไฟต์ต่อเนื่องหรือเปล่าฮะถ้าเดินไล่ขนาดนี้แล้วฮะโอ้แล้วยังไม่ทันชุบด้วยก็อดข่าวเดินเข้าไปชิดแล้วครับใบยัดเลยครับแบบนี้ข้างหน้ามีนะมีประเด็นอุ้ยหัวมันโอ้ยเอ็กซ์ลอยครับลอยไปตามชื่อแอบจริงหัวมันโผล่นิดหน่อยครับตามหลังมาครับรีเทิร์นจะเอาฮะแต่จะไล่ทันหรือเปล่าโหน่าจะเห็นเอ้าเรียบร้อยเลยครับเอาแล้วคอบล่าสวนขึ้นไปน้องดาเหมือนกันเหลือ2คนครับนี่ Excel แล้วกระโดดเติมหลังมานะโดนสวนครับคราม MK โอ้นี่คมกันจริงๆครับ AVR เหลือ3คนแล้วดึงกลับมาได้ครับ
ันนี้อาจจะเป็นเหตุผลที่ทำไมคะแนนก็ถึงได้ขึ้นไปอยู่อันดับประมาณนั้นได้เลยนะความนิ่งความคมนะฮะจังหวะเข้าทำแล้วก็จังหวะแจมพอจะมีอะไรให้แบบน่าสนใจเหมือนกันกับ AVR ใช่ Expand นี่ได้มา5 Elim ก็จริงแต่ว่าต้องเสียเพื่อนไป3คนเลยนะฮะเพราะงั้นก็จะต้องระมัดระวังตัวเพิ่มมากขึ้นนะฮะในตอนนี้10ทีม31คนครับมีมาอีกทีมครับนี่นัดกันมาเหรอฮะหมู่บ้านนี้ RK ลุยต่อครับเรพรีเซนต์โดยเวียดนามครับมาแล้วครับยังไงล่ะครับเนี่ยชนกันต่อไหมฮะ AVRเป็นสังเวียนนะโหยแล้วเปิดหัวแต่ว่าไม่เจ็บก็โดนแค่นัดเดียวหัวปูดนิดหน่อยจาขีดจาขีดจาขีดเขาหนีทันครับน่าจะรอเพื่อนอยู่ด้วยเลยไม่กล้าไล่เยอะครับแต่ตรงนี้รีเทิร์นเจ็บมาต้องหลบก่อนแล้วเดินมาเจอแต่นี้หงอานอ้าวร่วงเองฮะรีเทิร์นตามมาซ้ำให้ครับก๊อดข่าวด้วยนะฮะแต่ว่านีโอก็ดึงเพื่อนกลับมาได้นะฮะเราเป็น4ต่อ3แล้วตอนนี้เอาแล้วนัวกันอยู่ด้านในก็ปิดไอ้ข้อบางอยู่ยังไม่มีใครล้มลงไปแล้วช็อตนี้ดึงก่อนดึงจังหวะรอแล้วเรียบร้อยกับรัดยิงทางด้านนี้โอไปแล้วจะขีดร่วงตาลงไปเลยครับ AVR เก็บ2ตีติดเลยครับโอ้นี่ครับเราไปมองข้าม AVR นะนี่ทีมไฟดีมากครับแล้วเราลงมาเจอ IJ ครับเอ้าแล้วเหลือคนเดียวด้วยนะฮะน่ะโอ้เรียบร้อยแบบนี้หมอบอกไม่รอดครับน่าจะยากเลยนะ IJ ได้ฟรีริมนะครับเนี่ยอย่างนี้รอเก็บงานฮะหมอบอกไม่รอดบุ๋งเรียบร้อยโอเคจบ10ครับเกมนี้นี่ยิงกันเร็วมากใช่6นาทีเหลือแค่9ทีมครับแต่การไฟเข้มข้นมากนะทางฝั่งของ AVR ฮะทำให้เห็นเลยว่ารับมือต่อเนื่องได้นะเก่งจริงก็หมู่บ้านนั้นอ่ะ5ทีมแล้วมีทีมแฟลตมาอีกโอ้โห6ทีมแล้ว AVR ยอดนักชกฮะเจอชกไม่พักเลยฮะตอนนี้จะรอดออกไปได้หรือเปล่าต้องรอดูกันนะครับตอนนี้ตั้งรับได้ด้วยนะนั่นเนี่ยแน่นมากเรามีแลกเปลี่ยนสิ่งของกันนิดหน่อยครับเหมือนจะไม่ตามนะครับทีมแฟตเพราะว่าวิ่งเข้าหมู่บ้านนี่เสียเปรียบพอสมควรเลยครับผมเอาชัวร์ก็ไปในอันดับก็ได้ครับแฟตตอนนี้ยังพอมีได้ลุ้นอยู่นะครับบุรีรัมย์กับทีมแฟตครับขยับเข้าวงรวมถึง CGDG เช่นเดียวกันนะไม่ต้องรีบแล้ว CG ไอตัวที่ขวางทางไปทีมที่ขวางทางคือจบไปแล้วนะครับQครับผมแล้วด้านหน้าเนี่ยโล่งๆเลยครับเลือกเล่นได้อ่ะรอดูพื้นที่การขยับนะครับแต่ละทีมจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับผมเหมือน CG จะโดดเข้าไปแถวซิปเวย์นะฮะตรงนั้นมาดูทางฝั่งของ VGM บ้างครับผมรอบนี้นี่ยังไม่มีอีเลมนะครับแต่ว่าหลุดพ้นออกมาจากอันดับ12ได้นะในรอบนี้นะรอบที่แล้วนี่เหมือนจะจบเร็วไปนิดนึงนะจบประมาณ 11-12 แถวๆนั้นนะครับอันดับข้างล่างแต่แล้วแก้แค้นหรือว่าจะโยนย้ำแค้นครับ CGDG IJ กับ CG ครับแล้วพื้นที่โล่งๆแต่ว่าเขาได้มา1น้องดาวแล้วตามมาเก็บด้านไหนได้ M79 สันมายังติดไอวออยู่แล้วตามมาน็อกที่2แบบนี้ไอเจบอกรันก่อนแล้วไอไม่อยู่ไอไปดีกว่าแต่นี่ก็หนีไม่พ้นอยู่ดีครับผมปีเตอร์ตามมาเก็บได้แล้วไอเจออกเลยครับที่8ครับโอ้เจอเข้าทำเร็วครับแล้วมี AVR มาโอ้นี่ยอดนักแจมของจริงครับจังหวะดีเหลือเกินโอ้โหไทมิ่งคือได้ชกตลอดเลยฮะแต่จะเอาหรือเปล่าต้องดูฮะแต่ว่านี่คือ CG นะครับมันไม่ง่ายเห็นแล้วด้วยนะน่ะเป๊ะอย่าหัวก็พอถ้าหัวคือจบเลยฮะยังไม่ยิงครับยังหาจังหวะเน้นๆอยู่รอแบบรอเอาน็อกครับอาจจะคิดว่ามุมนี้ถ้ายิงแล้วตัวเองโรเตทลำบากหรือเปล่าฮะแล้วมูชิครับไปเก็บแฟลตมา1คนครับโอ้ยแล้วคอสคิวเห็นหรือเปล่าฮะเนี่ยโอ้ยๆๆๆๆเอาแล้วครับบุรีรัมย์กับทีมแฟลชทีมโดนน็อกไปแล้วนะครับแล้วก็ฟื้นกลับขึ้นมาโอ้มีห้อยหลังด้วยนะเบลตรงนี้ระวังฮะทางฝั่งวัฒนาเดินหามาแล้วเปิดวอลไว้ก่อนตรงนี้ครับพยายามจะลุมแต่ได้ไหมฮะแข็งใจไว้หลังวอลครับลงมาก่อนฮะเล่นไม่ได้ฮะอ้าวแล้ว AVR ไปน็อกดาว CGDG 2คนแล้วออนไฟสวนคือไม่ได้วัฒนาน็อกดาวยานบินไปแล้วบุรีรัมย์เอาชินครับมา1น็อกดาวแล้วทีมแฟตจบเลยแต่ตอนนี้ CGDG กำลังวิกฤตครับเหลือ2คนแล้วกลายเป็นว่าตอนนี้คือเดือดเลยฮะแต่ละที่แต่ละวงฮะสายกันยับครับหมดเหรอครับหมดเหรอฮะน่าจะใช่หรือเปล่าฮะแต่ฟีดไม่ได้ขึ้นนะฮะยังนะ AVR ยังเหลืออยู่ฮะเหลือหรือเปล่าครับ CG โอ้แล้วพยายามหาเหมือนจะจบแล้วครับเหมือนจบแล้วครับ
โอ้แล้ววงเจ็บไม่มีให้ชุบเลือดตัวเองก็จะไปด้วยครับอ่ะ1 2 3 4 5ครับจบแล้วครับ 4G จบแล้วใช่อ่ะโคแดกครับเข็นบุรีรัมย์ผ่านหน้าไปครับยังไม่ยิงนะใกล้ๆมี BGM อยู่ด้วยเหมือนกันนะฮะโอ้ทามมิ่งดีมากนะไอเวียโอ้ดูพื้นที่การขยับฮะชิดซ้ายกันหมดเลยฮะขวานี่ปล่อยครับเจอหรือเปล่าข้างหน้านี้เน้นเอาชัวร์ครับกันหลังไว้ก่อนนะพยายามจะเจาะทางฝั่งนี้ครับวีจีเอ็มก็โดนอยู่เหมือนกันนะได้ไหมฮะแล้วเหมือนจะร่วงไปก่อนด้วยนะฮะโอ้โหทีดีเคฮะโดนฮะจากตรงนี้ฮะแท็บเหมือนจะทำอะไรไม่ค่อยได้มากด้วยครับวาสนารอชาร์จอยู่ครับพยายามจะหาทางเข้าฮะเจดีริมครับไม่จำเป็นต้องเร่งครับโมชิคุมหลังคาไว้เอาชัวร์ดีกว่านะวีจีเอ็มตรงนี้ก็โดนบีบแล้วฮะโซนแน่นมากฮะไม่โดนใครครับพื้นที่มันไม่จำเป็นต้องเร่งไงครับนี่เขาเปิด UAV เปิดจุดไว้ก่อนครับอุ้ยด้านหลังมีคนมา1คนเห็นไหมเห็นแล้วครับต้องถอยออกก่อนโอ้แต่ว่า VTM อยากจะดันเหรอฮะดูเหมือนจะพร้อมตีเคโรโรจากแอตแทคออร่าเกมนี้แทบจะไม่มีบทบาทเลยนะครับแต่ว่ายังอยู่ถึงอันดับ5ได้แต่ว่าดึงเพื่อนกลับมาไม่ได้แล้วใช่ฮะพยายามประคองอันดับไปก่อนเอาเฮ้ยวาสนาไปด้านหลังเฉยเลยครับเอาเลยครับอุ้ยไปดึงจังหวะให้เพื่อนหรือเปล่าฮะตรงนี้โอ้นี่แหมเล่นรู้มากซะด้วยนั่นดิคือตอนนี้ก็คือระแวงแล้วครับ VGM ว่าทางด้านของวาสนาจะมาอีกหรือเปล่าครับโอ้แต่ก็นิ่งเหมือนกันนะใจเย็นทั้ง2ฝั่งเลยฮะตอนนี้อยู่ที่ใครพลาดครับวงที่โอ้โหกลางถนนล่มๆมุมนี้ยังไงก็คงต้องตีครับเพราะว่าอีก2ทีมเนี่ยไม่น่าแจมละครับผมข้างบน1ตัวแล้วก็นู่นเลยไกลๆเคโรโรครับช่วยฮะใช่ AA กับข้างหลังฮะ TDK โทแดกนะครับต้องโดดแล้วฮะโทแดกอ๋อแล้วมี AR อีก1ทีมฟาโทเปียครับแต่ผมว่ากลุ่มนี้เนี่ยดูจะไฟสนุกกว่ากลุ่ม A กับ B นะอืมใช่ฮะดูจะมีการปะทะกันเยอะขึ้นแล้วก็ตีกันมันนะทีมต่อทีมนะครับในเอ้ยเสียวท้องเลยโอ้ยต้องลงละครับโอ้ยหัวเข่าเป็นยังไงบ้างเนี่ยโดนมาเมื่อกี้สูงใช้ได้เลยฮะอ่ะระเบิดนำครับตรงนี้ BGM ยังไม่จบนะพยายามค่อยๆเซตอุ้ยอุ้ยถ้าหัวแล้วก็โอ้ยไอ้เรื่องAVR มาเปิดไฟหรือเปล่าครับเป็นไปได้ฮะกลางวงตรงนี้มีหลายทีมเกินฮะยังไงล่ะครับเนี่ยโอ้ถ้าตอนนี้เนี่ยหลังคาที่รีเทิร์นอยู่ใครได้ไปเนี่ยผมว่าน่าจะมีสิทธิ์ที่จะแชมป์สูงมากเลยใช่ฮะแต่บุรีรัมย์ก็พยายามเกาะหลังคาฝั่งขวาไว้เหมือนกันนะฮะไม่ให้เขาเล่นโล่งเกินไปไม่เพราะตอนนี้เนี่ย AVR กับดูได้เปรียบสุดครับเพราะมีฝั่งตรงข้ามอยู่2คนแล้วมีบนหลังคาอีก1คนยังไงฝั่งนี้บังคับตีแล้วครับไม่ต้องลงมางัดครับแล้วโมชี้จัดไปครับทางฝั่ง VTM ฮะโดนไป1ฮะเฮ้ยแล้วโอ้โหมาเลยครับโอ้โหเล่นเลยเพราะว่าเป็นชาร์จบัสเตอร์ด้วยยิงจ่อไอวอลได้รวดเร็วพอสมควรแล้วน็อกดาวน์ไปถึง2คนแล้ว VTM แล้วครับโอเคเลยสำหรับบุรีรัมย์แต่ว่า AR ด้านหลังเนี่ยต้องระวังด้วยเลือกที่จะเข้ามาด้านในเพื่อการคนแจมก่อนแล้วเป็นนักเตะ VGM น็อกไปอีก1คนแล้วรุ่นเดือบรอยของเราเนี่ยยิงออลเรดี้น็อกไปเหมือนกันเก็บงานละเอียดครับยิงล้มได้เสร็จเซตวอลแล้วยิงซ้ำนะครับทำงานละเอียดมากครับและโทแดกไม่รอดนะครับผมออกที่5นะครับผมและ VGM ก็น่าจะเต็มตัวออกเร็วๆนี้นะครับแต่เขาชูบทันครับโอเคยังพอมีโอกาสแต่ระเบิดของโจ้นะนี่ส่งให้อีก1เมตรเอาไปอีกชิ้นเอาไปโอ้ยสวยจริงครับถ้าแบบนี้เนี่ยก็มีสิทธิ์แชมป์สูงแล้วครับสำหรับบุรีรัมย์เท่ากับว่าจะ2แชมป์ติดเหมือน CGGG ในช่วงหัวค่ำเลยแต่ก็มีโอกาสโดนแชมป์สูงกันนะแล้วดูโมชิขึ้นไปแล้วครับอ้าวแล้วเหลือ AA คนเดียวครับโอ้แบบนี้ยิ้มหวานฮะบอกเลยฮะโมชิเตรียมเปิดไมค์รอเลยฮะรอมีเปิดไมค์รอเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่แล้วท่าแปลกๆเฮ้ยแล้วโดนไป2น็อกท่านผู้ชมโอ้โหครับนี่ฮะการจะโดดปิดนะโดนไป2เหมือนกันชาร์จบัตเตอร์ครับ
ช่ฮะเอาละครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดสปอร์ตคว้าอีก1บูย่าเป็น2บูย่าติดสำหรับทีมเขาครับผม